วัสดีค่ะนี่แป๋วเองค่ะภัทรวีบุญประเสริฐและเรากำลังอยู่ด้วยกันในรายการ Nine Entertain ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นในวงการบันเทิงหลายเรื่องนะคะดาราขึ้นโรงขึ้นศาลก็มีดาราของหายก็มีแล้วของราคาก็มูลค่าแพงๆนะคะเอาอย่างนี้แป๋วรวบรวมมาให้ดูอีกทีนึงกระเป๋าแบรนด์หรู5ใบรวมมูลค่าเกือบ2ล้านบาทถูกขโมยหายไปจากคอนโดแบบไร้ร่องรอยจะไม่ให้นางเอกสาวคิมคิมเบอรี่เครียดได้ยังไงซึ่งผู้จัดการส่วนตัวโพสต์ชี้แจงผ่าน Instagram และมีการรีโพสต์วอนโซเชียลว่ากระเป๋าใบหรูของนางเอกคนดังได้หายไปโดยผู้จัดการดำเนินการแจ้งความแล้วพร้อมขอความช่วยเหลือจากร้านกระเป๋าแบรนด์เนมทุกร้านถ้าใครพบเห็นหรือมีเบาะแสให้ติดต่อกลับทันทีคิมเบอรี่เผยว่าปกติเจ้าตัวจะเดินทางไปมาระหว่างคอนโดกับบ้านซึ่งคาดว่ากระเป๋าจะหายไปช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและคนที่รู้รหัสเข้าห้องก็มีเพียงแค่คนใกล้ชิดเท่านั้นตอนนี้นะคะคิมได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในห้องพักจากเดิมที่ไม่เคยมีโดยทางเจ้าหน้าที่ก็เก็บหลักฐานภายในห้องพักไว้ครบถ้วนแล้วจึงคาดว่าน่าจะเป็นคนใกล้ตัวที่สามารถเข้าออกห้องได้และเชิญตัวแม่บ้านมาสอบสวนเบื้องต้นไม่พบพิรุธแต่ก็เตรียมเรียกแม่บ้านมาอีกครั้งเพื่อเข้าเครื่องจับเท็จค่ะทุกคนเจอเบนเลยในที่สุดพิธีกรสาวแอร์พันธิลาก็หาแหวนเพชรไม่โต3กะรัตมูลค่าเกือบ2ล้านบาทเจอจนได้หลังทำหลุดหายจากนิ้วนางข้างซ้ายเจ้าตัวถึงกับออกปากดีใจจนร้องไห้ออกมาพร้อมตั้งใจนำตัวแหวนไปซ่อมแต่ส่วนตัวยังคงเข็ดกับการใส่แหวนเพชรไม่โตไปอีกนานและทันทีที่หาเจอปุ๊บสาวแอร์เตรียมเดินสายจัดเต็มแก้บนหลายที่ค่ะแต่ละคนมามูเตลูไดเรกต์เมสเสจแอร์มาแบบเยอะมากๆตั้งใจว่าจะเอาเงินนะถ้าสมมติเจอเนี่ยจะเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยบริจาคเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมทบทุนดูแลวัดทุกสำนักตอนนี้คือหนูไม่แน่ใจแล้วว่าพระองค์ไหนช่วยแต่ก็คืออ่ะรวมๆกันละกันเนาะที่หนูไปก็คืออ่ะท่านโดนบันดาลให้แบบเจอในที่สุดค่ะยืดเยื้อมานานปีกว่าคดีละเมิดลิขสิทธิ์และละเมิดลิขสิทธิ์นักร้องนักแสดงที่ก้าวเกริกพลยื่นฟ้องเจนนี่รัชนกต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจากปมแบ่งรายได้เพลงเจ้าปัญหาเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวซึ่งเจนนี่เดินทางมาตามนัดสอบคำให้การจำเลยแต่อีกฝ่ายส่งทนายมาแทนจึงไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้แม้เจนนี่จะอยากให้เรื่องนี้จบเร็วที่สุดยืนยันจะไม่ลบ MV เพลงเจ้าปัญหาส่วนที่อีกฝ่ายเรียกร้องค่าเสียหาย3ล้านบาทเจ้าตัวจ่ายได้แค่ล้านบาทเท่านั้นค่ะถ้า3ล้านหนูมองว่าอาจจะยังเยอะไปค่ะอาจจะต้องขอลดลงมาให้มันเป็นเรทที่พอดีสำหรับทุกฝ่ายเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนตัวน้องลิลลี่ที่ร้องหลักเนี่ยก็ไม่ได้ถึง3ล้านเหมือนกันเรื่องลบ MV อะค่ะจริงๆทางเจนนี่เองเนี่ยไม่ติดนะเพราะว่าเราไม่ได้อยากมีปัญหาแต่ว่าเนื่องจากในเพลงอะค่ะมีสปอนเซอร์3ตัวซึ่งเราเนี่ยโทรหาสปอนเซอร์แล้วแต่ทางสปอนเซอร์เนี่ยเขาไม่ยอมเลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีสัญญาว่าเราต้องมาลบเพลงทีหลังด้านทนายเจมส์นิติธรที่ดูแลคดีนี้ให้ก้าวเผยว่าตัวเลข3ล้านบาทที่ก้าวเรียกร้องจากเจนนี่เป็นเพียงการคำนวณเงินที่อิงจากยอดวิวใน YouTube ที่ก้าวเคยได้รับรายได้ที่ผ่านมาทางฝั่งก้าวและทนายความมีตัวเลขคร่าวๆไว้ในใจแล้วส่วนที่เจนนี่จ่ายได้แค่1ล้านบาทเท่านั้นทนายเจมส์มองว่าอยู่ที่ความจริงใจในการจ่ายที่ผ่านมาทั้งก้าวและเจนนี่เจ็บมาทั้งคู่อยากให้เรื่องจบและเอาเวลาไปทำเพลงถ้าหากนัดขึ้นศาลอีกครั้งในต้นเดือนกุมภาพันธ์2565ทั้ง2ฝ่ายต่างพอใจในผลของการไกล่เกลี่ยก็จะจบคดีที่ยืดเยื้อมานานค่ะแป๋วพามาคุยกับนิวณภัสสรกันนะคะว่ากันด้วยเรื่องของธุรกิจค่ะคือก่อนหน้านี้น้องนิวเขาก็ไปเปิดคาเฟ่อยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมแต่ตอนนี้ปิดชั่วคราวเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยอ่ะต้องมีการปรับตัวกันแทบทุกวันนะคะต้องจำใจปิดร้านอาหารที่เชียงใหม่เพื่อมาลุยทำเดลิเวอรี่ที่กรุงเทพค่ะแต่สาวนิวณภัสสรบอกใช่ว่าทุกอย่างจะราบรื่นเพราะต้องปรับแผนธุรกิจรายวันทำทุกทางเพื่อธุรกิจเดินต่อไปได้รวมไปถึงต้องคำนึงเรื่องการสต็อกของสดไม่มีผลกระทบทำเอาสาวนิวเอามือก่ายหน้าผากถอนหายใจแรงเลยละค่ะบังเอิญว่าเป็นช่วงที่แบบเขาเปิดห้างกันแล้วแล้วก็มีการนั่งทานในร้านแล้วอะไรเงี้ยบริการเดลิเวอรี่ก็เลยลดลงมันก็เป็นเรื่องยากของเราซึ่งเรามีทั้ง delivery ด้วยแล้วก็มีแบบสินค้าที่ส่งออเดอร์แบบต่างจังหวัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบปุ้มบ้ามอย่างที่คิดแต่ก็อยากพัฒนาอยู่อะไรเงี้ยอันนี้ปวดหัวรายวันเลยมั้ยคะว่าต้องปรับตัวยังไงใช่ค่ะรายวันเลยจริงๆไม่กลัวไม่กลัวเพราะว่าทุกอย่างมันเดินด้วยเงินแล้วก็มันเดินไปกับเวลาเรื่องร้านอาหารเนี่ยมันก็คือเราใช้ของสดด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเป็นคอสที่ท
ที่ต้องเป็นค่าใช้จ่ายไปในแต่ละวันด้วยก็เลยจะต้องพลิกแพงสถานการณ์ยังไงสาวนิวเผยอีกว่าแม้ตนจะมีชื่อเสียงแต่อยากให้มองว่าไม่ได้เป็นส่วนช่วยธุรกิจไม่สะดุดเสมอไปนอกจากการระดมสมองกับสามีเป๊กเปรมนัสแล้วยังมีเพื่อนซีจิ๋วปิยนุชที่คอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดค่ะเชื่อว่าแบบเป็นดาราแล้วจะมีแบบเพื่อนช่วยลงแล้วจะขายดีหรืออะไรเงี้ยเราก็คือคนคนหนึ่งที่ต้องสู้กับธุรกิจต่อไปเหมือนกันค่ะซัพพอร์ตก็สั่งอาหารแล้วเพื่อนก็มาส่งเองหนุนเราอะไรเงี้ยเป็นกำลังใจให้ชื่นใจแล้วก็เวลาแบบเขาก็จะถามว่าเมนูไหนที่ยังไม่ได้กินบ้างแนะนำมาเลยเดี๋ยวจะเทสให้อะไรแต่เราก็บอกว่าเอ้ยบางทีแบบอย่างนิวอ่ะเป็นคนที่แบบดีเทลไงคะบางทีเราก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องมาแคร์แบบคอมเมนต์เราเยอะนะเพราะว่าทุกคนก็มีแบบเทสของตัวเองเอาที่เราแบบว่าเอ้ยตั้งใจอยากทำอยากนำเสนอให้คนเขาทานสู้สุดใจในทุกทางสาวนิวบอกว่าเตรียมออกเมนูใหม่ให้หลากหลายกว่าเดิมด้วยค่ะในยุคนี้เนี่ยทำอาชีพเดียวนี่ไม่พอเนาะก็ต้องมี2อาชีพขึ้นไปข้างบนมันถึงจะรู้สึกมั่นคงอยู่หน่อยเนาะมาต่อค่ะกับน้องเอิร์ธพีรพัฒน์คนนี้เนี่ยแฟนคลับรู้ดีว่าเป็นคนที่แบบว่าวาดภาพเก่งมากแล้วก็นำภาพเนี่ยนำมาประมูลเอาเงินไปช่วยเหลือสังคมได้ตั้งหลายแสนน่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะนิทรรศการที่จะแบบวางภาพวาดของตัวเองอะค่ะคุณผู้ชมก็ต้องแบบพับเก็บไปก่อนค่ะสายเปย์ตัวเปย์ก็ต้องบ้านแฟนคลับหนุ่มเอิร์ธพีรพัฒน์เนี่ยแหละไม่ใช่แค่ของกินของใช้ที่ส่งมาให้ทุกอย่างแต่กิจกรรมโปรดวาดรูปแฟนๆก็ซัพพอร์ตอุปกรณ์ส่งให้สร้างงานศิลปะแต่หนุ่มเอิร์ธก็แอบเสียดายเหมือนกันเพราะสถานการณ์โควิดเลยทำให้นิทรรศการภาพวาดฝีมือตัวเองต้องพับโปรเจกต์ไปยาวๆก่อนเลยละค่ะจริงๆผมอยากมีแกลเลอรี่ของตัวเองด้วยครั้งหนึ่งในชีวิตใช่แต่ด้วยสถานการณ์โควิดคือยังทำไม่ได้ครับผมก็เลยพับไปก่อนอะไรเงี้ยอยากที่จะมีแกลเลอรี่ของตัวเองมีคนเดินเข้ามาชมผลงานของเราอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับที่เราได้ดูหนังเกี่ยวกับอาร์ตอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ้เขามีความสุขจังเลยเวลามีคนมาดูแบบดูผลงานของเขาแล้วก็มีการติชมมีการคอมเมนต์กันได้แบบอย่างแบบ explore อย่างแบบไม่มีใครบอกว่าผิดไม่มีใครบอกว่าถูกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันแฟร์มากสำหรับการที่จะคอมเมนต์ได้ว่าแบบภาพนี้เป็นยังไงภาพนี้คนเห็นอะไรยังไม่คิดเลยว่าเราจะทำภาพขายยังไม่ได้คิดถึงขั้นธุรกิจเนาะใช่ครับยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเลยครับเอาตัวเองมีความสุขก่อนครับไม่ใช่แค่ชวดโชว์งานศิลปะที่ชอบแต่การช้อปปิ้งของแต่งบ้านที่โปรดปรานสุดๆก็ต้องเบรกไปด้วยเพื่อเป็นการเซฟค่าใช้จ่ายอีกทางนึงค่ะคุณผู้ชมคะก่อนจะพักกันนะคะเรามีสาวเสียงสวยมาฝากผลงานด้วยนะแล้วเดี๋ยวพักแป๊บนึงแล้วกลับมาแป๋วจะพามาดูว่าดาราเกาหลีคนไหนที่ IQ สูงปรี๊ดค่ะเมาหมอสายดาวคอยแบบไม่อยากจะเมาอ่ะโสดอยู่เด้อยังบ่มีไผเด้อจิได้อยู่เด้อซ้ำเบิ่งอยู่เด้อชอบใครก็บอกไปตรงๆเหมือนอย่างเพลงที่สาวน้อยไอซ์ปนัดดาหอบซิงเกิลแรกในชีวิตฮักละเด้อมาฝากให้ฟังงานนี้ตั้งใจใส่ความสดใสไปเต็มร้อยให้เพลงออกมาน่าฟังแถมยังโดนใจขนาดเดินอยู่ในโรงเรียนก็มีคนทักและร้องเพลงนี้ได้อีกด้วยจ้าอุ๊ยเลิศหมดเวลาแล้วค่ะเราจะลากันด้วย MV เพลง My Kind of Person ของ Megan Trainor นะคะแป๋วไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ